นักรบแก้มแดงครับก็เทียบกันหน่อยครับอายุอานามเนี่ยห่างกันปีเดียวเองครับส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านริมโขงเนี่ยสูงกว่า10เซนติเมตรด้วยกันต่อยมาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับประสบการณ์เนี่ยถือว่าพอๆกันเลยแหมแก้มแดงเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแดงด้วยเครื่องสำอางครับเดี๋ยวดูว่าจะแดงด้วยเลือดหรือเปล่าแก้มไม่แดงแรงไม่มีปกติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะครับถ้าอยู่ที่บ้านอยู่เขาเป็นกะเหรี่ยงปะเปอร์กะยอนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ฮะจะใช้เปลือกไม้มะขามก็จะไม่ใช่สีแดงแต่มาที่นี่ก็หายากหน่อยก็เอาลิปติกแดงแล้วกันทาไปเลยปกติก็เป็นจากธรรมชาติใช่สีจากธรรมชาติผมก็ถามแล้วว่าใช้ลิปติกสีแดงจะล้างออกหรอไม่ต้องพี่เดี๋ยวโดนหมัดก็ออกโดนไม่กี่หมัดก็หลุดแล้วครับผมสติหลุดนะฮะลิปติกก็หลุดสติยังอยู่สิก่อนจะเริ่มต้นความดุเดือดในคู่ที่2นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมนะครับเจอกับไทยไฟลีกทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ 18:00 น.แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับย้ำเลยนะครับปักหมุดในปฏิทินของท่านเอาไว้29เดือน10ก็คือเดือนตุลาครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองลานข้างวัดพลุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับโอ้โหรายการใหญ่เลยอย่าลืมอย่าพลาดติดตามนะครับอยากรู้ว่าตั๋วเนี่ยเข้าไทยไฟเอาได้ที่ไหนก็ไปติดตามในเพจของ Facebook ไทยไฟได้ใช่ครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ครับเราจะหาคู่ชิงด้วยนะครับนะถ้าหากว่าคืนนี้เนี่ยมันจบแบบที่เราคาดคิดกันไว้ครับเราก็จะได้คู่ชิงในศึกเมื่อรอบคัดเชือกพิกัด67กิโลกรัมแน่นอนค่ำคืนนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับคู่567ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามครับเรียกว่ามันเดินทางมาถึงช่วงที่เข้มข้นที่สุดแล้วนะครับของมวยรอบก่อนที่จะถึงนัดชิงชนะเลิศเอาครับบริกรรมคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลครับแล้วก็เป็นการย้ำเตือนครั้งสุดท้ายครับก่อนสู้ศึกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นลิแลครับหรือว่าเพชรเมืองโอ่งหรือว่าริมโขงครับที่คว้าชัยไปครองเอาครับยกแรกเริ่มเลยคู่แรกจบยกไหนอ่ะยกแรกยกแรกเลยนะอันนั้นแพ้แตกไปคู่นี้เดี๋ยวดูครับอ้าวอุ้ยซ้ายครับเข่านี้แทงไปจุกหรือเปล่าเสียดหรือเปล่าครับปัดซ้ายไม่โดนริมโขงขยับเข้ามาแยกออกไม่ถนัดครับแต่เพชรเมืองโอ่งเนี่ยเป็นมวยที่ลำตัวไม่ค่อยดีฮะโดนหน้าโดนตรงไหนเนี่ยได้หมดครับแต่ว่าโดนลำตัวเนี่ยบางที่จะออกอาการไม่ดีโอ้โหจะดูซ้ายครับลิมโผล่ได้ยัดมาครับเอาแล้วครับหุกขวาอีกทีนึงโอ้ใช้ความใหญ่เนี่ยเดินบดเลยไม่ใช่ของง่ายของเพชรเมืองโอ่งแล้วนะครับโอ้ท่าทรหดที่ลำตัวเพชรเมืองโอ่งไม่ดีใช่ไหมครับอย่างนี้ก็จะแพ้ทางมวยแบบผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากเอาหมัดมาแล้วครับลิมโผล่แหมดูครับดุดันเหลือเกินครับลิมโผล่ตอนนี้ครับเพชรเมืองโอ่งต้องพยายามหาจุดบอดของริมโขงบ้างครับเอาแล้วครับแม่ริมโขงนี่มาเป็นชุดวงในขวางมาแม่ยังไม่มีจังหวะตีโอ้พยายามเปิดเกมปิดช่องไฟเลยครับริมโขงครับมีจังหวะเอาทีไปก่อนครับเพชรเมืองโอ่งยังดูว่าโอ้ยอย่ารอเยอะครับโดนปัดมาแล้วโดนเตะซ้ายอีกครับพยายามจะเกี่ยวล่างแต่แหม่ริมโขงไม่ล้มครับโอ้ถ้าไม่เดินบวกเดินแรกนี่ดูแล้วจะเป็นงานหนักของเมืองโอ่งแน่ครับดูครับโอ้ริมโขงนี่แกบุกหนักเหลือเกินดูจังหวะเดินนี่ดุดันครับซ้ายนำไปก่อนครับขวาตามนี่ครับแม่ดูมีท้าทายหน่อยนะครับเพชรเมืองโอ่งอะต่อยมาครับอยากต่อยมาเอาหมัดซ้ายโดนเข่ามาเพชรริมโอ่งเพชรเมืองโอ่งครับขอไปครับโยนเข่าไปไม่ถึงเอาหมัดซ้ายไปครับเพชรเมืองโอ่งมุมดำครับริมโขงมุมขาวครับเพชรเมืองโอ่งขยับเข้าหาครับหมัดขวาโดนหมัดซ้ายไม่โดนครับเริ่มจะออกรสชาติแล้วนะครับคู่นี้ดูริมโขงยังขยับเดินอยู่โยกเข้าไปหาจังหวะเพชรเมืองโอ่งนี่ก็รออยู่ครับรอให้ทางด้านริมโขงเนี่ยออกอาวุธพลาดโยกต่อดูครับแม่หุกขวาไม่เข้าเดี๋ยวดูครับดูตอนนี้นี่เหมือนจะชินชาแล้วครับโดนหน้าไม่เป็นไรครับอย่าโดนลำตัวจ้วงหมัดยังวืดอยู่เหมือนแกพยักหน้ารอให้คู่ต่อสู้ออกมาก่อนนะครับ
แล้วก็พยายามดักจังหวะ2นะครับเกมของเพชรเมืองโอ่งครับประมาณหมัดมารัวมากรัวมากอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โหไปแล้วนี่แหละครับแม่ชุดเดียวอยู่เลยนะครับหมัดของเพชรเมืองโอ่งครับโอ้เข้าจุดโฟกัสเลยส่งหน้าริมโขงแล้วตอนนี้ครับกรรมการโบกมือยุติการชกไปเลยครับโอ้โหดูครับโดนลำตัวต้นๆนี่ครับแย่ครับแต่ว่ามีหมัดเด็ดครับเพชรเมืองโอ่งบ้านไร่มนทาครับแม่เดี๋ยวดูดีลาของแกหรือว่าริแลปอประหลัดชัยครับนักชกกลุ่มชาติพันธุ์ครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นการพลิกล็อกภายใน1ยกครับนี่ฮะขวาเข้าซ้ายเข้าครับนี่ฮะรัวเป็นชุดเลยครับมาแบบปืนกลโอ้แล้วทิ้งตัวดีกว่าครับริมโขงถือว่าเลือดเย็นพอสมควรเลยนะครับรอให้คู่ต่อสู้นี่ทำไปก่อนพอถึงจังหวะเข้าเบรกตัวเองก็หมาเป็นพายุเลยครับดูหมัดนี่รัวครับหมัดนับไม่ทันเหมือนกันไม่แน่ใจว่ากี่หมัดแต่ว่าพอที่จะส่งร่างของริมโขงเนี่ยปิดบัญชีแล้วก็ชนะน็อคไปได้ครับดูครับจังหวะรัวหมัดของเพชรเมืองโอ่งครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็ดีครับไอจังหวะที่เข้านี่ก็เต็มๆเหมือนกันเลยครับทั้งกามทั้งกกหูครับต่อยไปก่อนครับจังหวะสาวของเพชรเมืองโอ่งครับสาวก็สาวเป็นชุดเลยครับสาวไม่หยุดครับเนี่ยสะใจครับนักชกและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เพชรเมืองโอ่ง from ราชบุรีครับก็เป็นเพชรเมืองโอ่งนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปส่วนคู่ต่อไปมวยหญิงครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา